ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนสำนักงานชลประทานที่12ดูแลเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าขณะนี้จัดการน้ำได้นะจะบอกให้สำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเอ่ยแม่สาวอุทัยขอฝากหัวใจของชายชัยนาสำนักงานชลประทานที่12 1โหลพอดีวันนี้มาดูกันว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ออกไปจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12ณอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเขาบริหารจัดการอย่างไรโดยจะไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ได้ประโยชน์สูงสุดคนกลัวกันว่ามันจะท่วมไหมมันจะมีปัญหาไหมขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและเชื่อใจในศักยภาพของกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำให้สุดกำลังความสามารถและเต็มศักยภาพโดยบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จะมีผลกระทบในพื้นที่ต่างๆในริมน้ำเจ้าพระยาไม่ให้เกิดผลกระทบหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเพาะปลูกจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้ำน้อยน้ำมากมีปัญหาดังนั้นจึงต้องทำให้น้ำพอดีจึงจะไม่มีปัญหาเต็มกำลังความสามารถทั้งสรรพกำลังทั้งเครื่องจักรเครื่องมือที่กรมชลประทานมีอยู่นะครับทั้งเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำก็จะมาระดมช่วยกันเต็มที่นะครับให้ผ่านพ้นในจุดนี้ไปได้อย่างรอดปลอดภัยนะครับในวันนี้ครับไม่ว่าแล้งไม่ว่าท่วมใช่ครับไม่ว่าแล้งไม่ว่าท่วมเราจงเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานครับจะทำให้ดีที่สุดนะครับสำนักงานชลประทานที่12ทำงาน24ชั่วโมงหรือ2โหล2โหลครับ สรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าทั้งคนทั้งเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการจัดการลำน้ำเจ้าพระยาณเขื่อนเจ้าพระยาไว้หมดแล้วครับเราเชื่อว่าสำนักงานชลประทานที่12จัดการน้ำได้ดีดีดีหนีน้ำมาอยู่วัดเกือบโดนงูกัดสามวัยจระเข้มันงับไหลตกกระใจแทบสิ้นชีวิตไผ่ร้ายมีรอบตัวพี่ไม่กลัวเลยคนดีขอเพียงไม่ชมสีรับรักพี่เท่านี้ก็พอข่าวดีดีกับพี่คำรณจึงอยากให้ทุกคนมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่12สัพพยาชัยนาทนะจะบอกให้สีน้ำมาอยู่วัดเกือบโดนงูกัดสามวัยจระเข้มันงับไหลตกกระใจแทบสิ้น